สวัสดีค่ะเชมาแล้วสวัสดีพี่ทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารบัดหน้าพาแสบค่ะอันนี้คืองาที่กวนแล้วเนาะเสร็จแล้วแบ่งไว้โรยหน้านิดนึงนะคะเมนูพิเศษของเราวันนี้คือซุปมะเขือเนาะค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูค่ะอันนี้ปลาทูย่างแล้วนะคะแกะเนื้อเรียบร้อยแกะไปเลยแล้วก็จะใส่มะเขือไปเลยค่ะแล้วก็จะตำเครื่องเลยนะคะเครื่องใส่เป็นแบบย่างก็ได้ด้วยค่ะพี่เป็นแบบย่างเป็นแบบนึ่งก็ได้เนาะค่ะอย่างก็จะหอมไปอีกแบบนึงเนาะมะเขือละเอียดได้ที่แล้วค่ะสากออกเลยเนาะพี่ๆเนาะจริงๆตำต่อก็ได้นะคะแต่ว่าโอเคจะใช้วิธีการคนนะคะไม่ตำแล้วตามด้วยน้ำปลาปากกะดีต้มค่ะพริกป่นวันนี้จะซุปใส่พริกป่นนะคะพริกข้าวคั่วหอมๆผงนัวใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะใครชอบก็ใส่เนาะแกชอบแกก็จะใส่ ให้ก็คนทุกอย่างรวมกันนะคะชิมดูก่อนนะคะชิมดูนิดนึงแซ่บแล้วตามด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงแล้วก็สาแหน่นะคะเหลือสาแหน่ไว้เลยหน้านิดนึงคุณอ้วนรัวอีกแล้วเนี้ยตุยๆนะคะมันถ้าวันนี้ตุยๆนะตุยทำขาวฮะอีกแล้วหอมมากปิดท้ายด้วยงาคั่วเนาะค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าซุปมะเขือแซ่บๆอร่อยนัวจากครัวหน้าบ้านเนาะโอ้หอมงาคั่วเนาะค่ะหอมข้าวคั่วหอมงาคั่วค่ะนัวน้ำปลาร้ามากมายขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆจากครัวหน้าบ้านคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ